ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่3บ้านเหมืองแดงใต้ตำบลแม่สายจังหวัดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพันเอกกีดากรจันทราผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกคมสันสะอาดล้วนผู้กับการสภแม่สายร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจฐานม้าที่3ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนตามลำน้ำสายบริเวณท่าน้ำสายหมู่ที่11บ้านสันทรายใหม่พบชาย2คนกำลังว่ายข้ามแม่น้ำสายมาพร้อมกับลังสุราโดยมีชายอีกคนยืนรออยู่บริเวณท่าน้ำฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวขอเข้าตรวจค้นแต่ชายกลุ่มดังกล่าวไม่เห็นเจ้าหน้าที่จึงพากันกระโดดน้ำว่ายกลับไปยังฝั่งลาวพร้อมทิ้งเสื้อผ้ากางเกงและลังสุรา1ลังไว้ข้างป่ากล้วยริมน้ำจากการตรวจสอบภายในลังสุราพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องสุราจำนวน12กล่องแต่ละกล่องมียาบ้า 8,000 เม็ดรวมแล้ว 94,000 เม็ดนอกจากนี้ภายในกระเป๋ากางเกงที่ถูกทิ้งไว้ยังพบบัตรประชาชนชื่อนายบุญยกเขื่อนขำอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่128ทับ1หมู่ที่11ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงส่งหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภแม่สายขยายผลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ